รายงานเข้ามานะครับว่าได้เกิดเหตุเรือเอกชนถูกคลื่นลมแรงซัดชนกับโขดหินจนลำเรือนั้นแตกใกล้จะจมใกล้ๆเกาะพีพีครับก็ต้องเร่งกู้ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็กลัวว่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันเครื่องกว่า100ลิตรจะรั่วไหลลงสู่ทะเลครับภาพที่เห็นคือเรือประมงดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกขยะชื่อชาจันดีครับถูกคลื่นลมแรงซัดสมอขาดแล้วก็ลอยไปชนกับโขดหินจนลำเรือเนี่ยแตกครับวิทย์จะจมทั้งลำแล้วก็ลอยอยู่บริเวณอ่าวเกาะพีพีดอนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ผู้ประกอบการต้องเร่งสูบน้ำออกจากตัวเรือแล้วก็อุดรอยรั่วเพื่อจะกู้เรือขึ้นมาครับเพราะว่าในเรือมีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันเครื่องหลายร้อยลิตรเจ้าหน้าที่จากเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลหรือไม่เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับธรรมชาติครับแต่เบื้องต้นพบว่าจุดจอดเรือเนี่ยมันไปกีดขวางการสัญจรครับก็เลยแจ้งให้วางทุ่นแสดงสัญลักษณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางกัปตันเรือนะคะก็บอกว่าเดินทางมาจากท่าเทียบเรือน้ำลึกตำบลสายไทยเพื่อจะไปรับขยะที่เกาะพีพีแต่ว่าพอมาถึงบริเวณหาดยาวเกาะพีพีดอนซึ่งห่างจากเกาะพีพีประมาณ1กิโลเมตรค่ะเครื่องยนต์เนี่ยก็เกิดขัดข้องก็เลยไม่สามารถแล่นได้ต้องทอดสมอกลางทะเลแต่ว่าสมอเรือเนี่ยขาดก่อนนะคะแล้วก็ถูกคลื่นลมแรงพัดไปชนกับโขดหินจนทำให้เกิดรอยรั่วแล้วก็เกือบจมทั้งลำค่ะ